ย้อนกลับไปสู่อดีตกันบ้างนักบวชเยซูอิตท,ท่านแรกนะครับก็คือมัตเตโอริชีท่านเป็นนักบวชชาวอิตาเลียนครับท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเอเชียท่านเดินทางสู่จีนผ่านประตูบานแรกนั่นก็คือเกาะมาเก๊าบาทหลวงมัตเตโอริชีท่านนี้ครับได้ทําพจนานิกรมภาษาจีนลาตินอิตาเลียนฉบับแรกขึ้นมาบนแผ่นดินจีนนอกจากนี้ครับบาทหลวงเยซูอิตเหล่านี้มีความรู้วิทยาการสมัยใหม่ได้แก่ดาราศาสตร์เรขาคณิตอยู่คลิดและกลาศาสตร์ พอโลกยุคนั้นครับไม่มี GPS ไม่มีดาวเทียมดังนั้นต้องอาศัยดาราศาสตร์ในการคำนวณการเดินทางและในการทำแผนที่ด้วยผลงานชิ้น m a s t e r p i e c ซในชีวิตของเขาคือการทำแผนที่สากลถวายให้กับราชสำนักต้าหมิงด้วยแผนที่นี้ครับมีทวีตต่างๆเหมือนกับกกับที่เราได้เห็นในแผนที่ปัจจุบันแต่นาเวลานั้นยังไม่ได้ผนูพื้นที่ของอเมริกาเข้าไปในแผนที่ด้วย แทนที่ของริชชี่นั้นมีชื่อว่าคุนหยี่วันว่นก่วเฉียนถูถูกจัดทำขึ้นในปี1602ซึ่งเป็นปีที่30แห่งรัชกาลว่นลี่